ถือกันว่าวันออกพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งจึงนิยมทำเป็นตักบาตรกันในวันนั้นเพราะถือเป็นวันที่พระเจ้าเทพเจ้าจากเสียงสลังพระเจ้าดุลเรียกการตักบาตรนี้ว่าตักบาตรเทโวย่อมจากเทโวเทวินาถือแต่ว่าตักบาตรที่เป็นวันคล้ายวันพระเจ้าที่เป็นวันที่ถือว่า
ไปคือกันเนาะเริ่มแบบกระบวนการทั้งเดือนเลยครับ
นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมสารมวลชนนะครับขอบคุณการท่องเที่ยวประเทศไทยที่ท่านได้เนี่ยมาเก็บเงินถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวก็จะออกสื่อแล้วนะครับวันนี้คือวันคนมีทุกคนนะครับให้ที่ช่วยกันเสียสนิทไปในที่เรื่องขับเรือแล้วก็จะไปดูภาพไปในห้องหยุดนะครับผมนี่ก็ไลฟ์สดเลยนั่งเครื่องที่ได้ยินทุกกลุ่มโลกเครื่องยูโรแอนเจลิสก็จะโอ้ยเครื่องที่ได้ยินที่เหลือขบวนอีกนะครับกำลังทำบุญวันนี้สงกรานต์วันนี้สงกรานต์เข้าพรรษาเลยครับเด้อวันเข้าพรรษาก็คือเขาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาเมื่อวานนี้ก็สงกรานต์อาสาหบูชาซึ่งเป็นวันแรกที่เรามีที่ได้ครบพระรัตนตรัยนั่นเองคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในวันอาสาหบูชานี่แหละครับมีพระสงฆ์องค์แรกมีพระพุทธเจ้าครั้งแรกมีการ